กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับการเปิดกรุเครื่องรางของขลังของท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยัพคำพันธ์หรือป๋ายับครับป๋าครับผมขอเริ่มจากตะกรุดกับมีดหมอทั้งหมดครับนะฮะผมหยิบได้เลยนะป๋าฮะในดอกใหญ่นี่ก่อนเลยลูกดอกใหญ่นี่ก่อนเลยนี่เลยครับขออนุญาตนะครับแหมผมชอบกล่องมากเลยป๋าอันนี้เป็นไอเดียที่ป๋าทำขึ้นมาครับผมทำเก็บรักษาเอาไว้ครับผมตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะฮะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทำแบบนี้ก็ดีนะป่านะคือเราไม่ลืมไม่ลืมครับนะฮะคือบางทีอ่ะจำไปเยอะๆนานๆเข้าลืมได้นะฮะเปิดมาเป็นอย่างนี้นะฮะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับได้หยิบออกมาจากกล่องอุ๊ครับผมน้ำหนักเอาเรื่องเป็นเนื้อตะกั่วครับครับผมเนื้อดีบุกครับเป็นยังไงครับป่าความพิเศษตรงไหนยังไงฮะคือตะกรุดเนี่ยของหลวงพ่อคงบางวัดบางกระพร้อมท่านสร้างไว้ด้วยกัน2แบบครับขนาดนี้เป็นขนาดยาวนะครับเขาเรียกตะกรุดมหาปราบซาสั้นเขาเรียกตะกรุดมหาระงับครับลายถากของตะกรุดของหลวงพ่อคมจะถากแบบตะเข้ขบฟันครับคือถากแบบโบราณคนโบราณจะเรียกว่าถากแบบนี้เรียกตะเข้ขบฟันนะครับผมนะบางทีบางดอกอย่างอาจารย์หรือก็ถากว่าถากเกลียวเชือกลายตะบองไฟครับนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคมจะถากแบบนี้ครับตะเข้ขบฟันเสมอไปมีไหมที่หลังๆท่านเปลี่ยนลายในการไม่มีครับเป็นมาตรฐานครับนะครับแล้วลงรักปิดทองเก่าครับนะครับกระบวนการสร้างของท่านพิสดารยังไงบ้างฮะคืออักขระเลขยันต์อันนี้เราไม่เคยพากันดูครับใครจะกล้าพาล่ะครับครับผมนะฮะผมเชื่อว่าคงบรรจุคาถาอาคมและเลขยันต์ไว้เต็มอัตราศึกเลยในนั้นครับผมครับทีนี้ตะกรุดมหาปราบครับนะครับแล้ววิชาที่ท่านร่ำเรียนมานี่จากที่ไหนยังไงบ้างลุงพ่อคงนี่ดำเรียนหลายอาจารย์นะครับนะฮะ1ที่ตามประวัติแล้วท่านได้ไปเรียนกับพ่อเท่ายิ้มวัดหนองบัวนะครับน่ามาเรียนที่ทางกรุงเทพนะครับกับสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ฤทธิ์วัดอรุณได้วิชาขมิ้นไปแล้วก็เรียนจากพระเถราจารย์ในลุ่มน้ำแม่กองที่โด่งดังหลายพระคณาจารย์ได้ลำเรียนจากหลวงพ่อแก้ววัดพรมลัยอย่างนี้นะครับนะฮะเพราะท่านเป็นศิษย์ผู้น้องแล้วแลกเปลี่ยนวิชาคมกับในสายลุ่มน้ำแม่กองพระคณาจารย์ดังๆในยุคทันสมัยนั้นครับครับนะฮะครับป๋าแนะนำวิธีการดูเนี่ยอย่างยกตัวอย่างตะกรุดดอกนี้เนื่องจากว่าสมมุตินะถ้าป๋าเอาไม้ผมบูชาเนี่ยผมไม่กล้าผ่าอยู่แล้วครับผมมองไม่เห็นข้างในครับผมจะดูอะไรพิจารณาได้บ้างประเด็นแรกนะถ้าตะกรุดดอกนี้ถ้าดึงออกมาแล้วจะเห็นตะกั่วครับตะกั่วที่สมมุติถ้าเอาปลอกออกมาจะเป็นตะกั่วตะกั่วนี้จะเก่าครับขึ้นไขเลยนะครับตะกั่วนี้เก่าลักษณะไขเป็นไงป๋าอายุไขของตะกั่วเนี่ยนะไขจะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวเกาะที่ผนังของเนื้อของดีบุกนะครับความเก่าเนี่ยจะเห็นรู้เลยว่าอันนี้ตะกรุดนี่เก่าจริงครับนะครับอายุได้แล้วอายุได้แล้วผ่านไปฮะครับข้อที่2ก็มาดูรอยถักครับผมรอยถักครับรอยถักรอยถักหรือรอยถักฮะรอยถักรอยถักรอยถักของเชือกเนี่ยที่เห็นนี่นะครับผมครับเป็นลายตะเข้ขบฟันครับซึ่งลายนี้มันสามารถถักเรียนแบบได้มั้ยแต่ส่วนมากแล้วจะกลับมาให้ค่ายคืนกับของหลวงพ่อสุขกับประคองมาขามเท่าครับแต่ลายของหลวงพ่อสุขลายถักเนี่ยนะของท่านจะถี่กว่าครับผมนะฮะจะถี่กว่าแล้วตะกรุดความยาวของหลวงพ่อสุขของท่านจะไม่ยาวขนาดนี้ครับผมนะฮะนะครับนะครับอันดับต่อไปดูนะทองทองลักที่ปิดนะครับผมจะบ่งบอกถึงอายุไขนะครับครับนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือต้องจดจำเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือลายถักลายถักเปรียบกับการดูพิมพ์ทรงของพระเครื่องถูกไหมถูกต้องครับครับผมเอาละครับนะฮะต่อไปครับป๋าครับครับดอกนี้ได้นะฮะโอ้ดอกนี้นี่ครับดอกนี้เป็นตะกรุดของหลวงพ่อเงินวัดบางคลาครับผมครับดอกนี้เรียนใจกรอบไปแล้วนะครับผมท่านทราบดีครับว่าดอกนี้จริงๆแล้วเป็นตะกรุดตำนานที่ผมได้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับนะฮะคือผู้ใหญ่พลอยู่ที่พิจิตรครับดอกนี้เป็นของตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษของเขาแล้วเมื่อเอิญผมไปถ่ายรายการครับรายการเล่านี่แหละครับผมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตามรอยตำนานใช่ครับครับผมแล้วก็ได้เสด็จสมก็ไปลื้อของผู้ใหญ่พลมาถ่ายทั้งหมดดอกนี้ผมเรียนตรงขอเช่าผู้ใหญ่พลผู้ใหญ่พลแกก็ไม่ขายด้วยความรักความใคร่ท่านให้ผมมาฟรีๆโอ้โหท่านให้ผมมาครับนะฮะให้ผมมาฟรีๆครับครับนะฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่พลนะตรงนี้เลยครับนะตะกรุดตรงนี้ผมอยากรักษาเอาไว้ครับผมนี่นะครับผู้ใหญ่พลดูอยู่ยิ้มเลยครับตอนนี้ครับแล้วเอกลักษณ์ของตะกรุดหลวงพ่อเงินเป็นไงการถักหลวงพ่อเงินนี่นะครับนะฮะไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเอานะงานเข้าแล้วงานเข้า คนเก็บแล้วต้องดูไงครับป๋าคือจริงๆแล้วนะฮะในรอยม้วนด้านในนะครับก็มีด้วยสองอาจารย์ที่จะละไม้คล้ายคลึงคือหลวงพ่อโพวัดบางหมาเน่าครับกับตะกรุดของหลวงเกิดวัดบางคลานนะครับบางคนบอกว่าหลวงพ่อโพเนี่ยมี3ไส้มีเนื้อตะกั่วมีเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลือง
บางคนมันมี2ไส้แต่ที่ผมสรุปได้คือดอกนี้ภายในนี่เดิมจริงๆแล้วนี่นะฮะจะมี2ไส้ครับเนื้อฝาบาดกับเนื้อตะกั่วครับเท่านั้นเท่าที่พี่ม้วนที่ม้วนนะฮะครับผมคือจานฝาบาดเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จานเนื้อตะกั่วเสร็จแล้วก็มาประกบกันแล้วก็ม้วนเลยครับผมอ๋อแล้วสำคัญไหมป๋าว่าอันไหนต้องอยู่ล่างอยู่บนไม่อาจจะตัวมากเนื้อฝาบาดอยู่ด้านในครับตะกั่วจะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วลงขละเอาไว้แล้วก็ถักเชือกเอาไว้การถักชาวบ้านมาถักกันเองครับชาวบ้านมาถักกันเองในยุคสมัยนั้นก็เปรียบเสมือนกับไปใส่กรอบกันเองถ้าเป็นพระเครื่องก็ไปใส่กรอบกันเองใช่เพราะฉะนั้นการถักเนี่ยก็คือจะดูไม่มาตรฐานครับผมจะดูได้คือการม้วนของเนื้อโลหะครับสองอย่างกับเนื้อหาข้างในที่ต้องมี2เนื้อหาครับ2เนื้อหาครับผมครับผมต่อไปนะครับป๋าครับนี่ครับนะครับนี่ฮะดอกนี้จริงๆแล้วนี่ก็ได้จากผู้ใหญ่พลครับผมนี่นะปรากฏพอกผงคุกรักนะครับครับครับเป็นไงครับป๋าครับโอ้โหดอกนี้ผมเรียนท่านทราบนี่นะครับว่าเป็นตะกรุดกระดาษสานะครับตะกรุดกระดาษสานะครับครับผมครับนะกรุดกระดาษสาครับนะครับแปลกเนี้ยป๋าแล้วกระดาษสานี่ทำไมถึงได้เอามาทำตะกรุดได้ฮะคือกระดาษสานี่จริงๆท่านจะเขียนอักขระเหล็กจานอยู่ในนั้นครับอ๋ออักขระเหล็กจานในนั้นนะครับครับนะเขียนอักขระเหล็กจานเสร็จแล้วก็มาหุ้มพอกด้วยผงOh. ผงนี่ผงคล้ายๆผ้าปิดตาครับนะครับนะพอกเสร็จแล้วก็คลึงครับนะพอคลึงเสร็จแล้วก็มาถากอีกทีครับนะครับเป็นตะกรุดเก่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะที่แบบแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ครับครับผมแล้วด้านในนี่คือความพิเศษของกระดาษสาต้องเป็นกระดาษสาที่อะไรยังไงไหมครับกระดาษสาโบราณเราเป็นกระดาษแบบว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วครับผมครับคือแตกต่างกับกระดาษสาในปัจจุบันนี้ถูกไหมใช่ครับผมท่านจะลงอักขระเหล็กจานครับนะฮะด้วยหมึกจีนก็ดีด้วยดินสอดำก็ดีลงครับผมเป็นคาถาอาคมอยู่ในนั้นนะครับนะครับนะฮะพอแล้วครับต่อไปนะครับครับผมนี่ครับหลวงพ่อพิษใช่ไหมลูกครับใช่ครับนะฮะตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขับบังครับนะครับหลวงพิษได้ตามตำนานแล้วท่านเป็นหลานของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานและเป็นลูกศิษย์ครับก้นกุฏิเลยนะครับหลวงพ่อพิษนี่นะฮะท่านจะสร้างตะกรุดไว้เกือบทุกวัดที่ท่านไปจำวัดที่นั่นและสร้างปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่นั่นครับท่านอยู่วัดดงประคำเนี่ยจนกว่าท่านสร้างโบสถ์เสร็จแล้วถึงจะย้ายวัดครับและท่านก็สร้างตะกรุดครับไว้จำหน่ายดอกละ1บาทดอกละ2บาทมาแล้วจะทำบุญครับเพื่อสร้างพระอุโบสถครับพอเสร็จแล้วท่านก็ย้ายไปสร้างไปวัดอื่นตะกรุดหลวงพ่อพิษมีด้วยกันหลายเนื้อหามีทั้งเนื้อทองคำที่ชาวบ้านแผ่ไม้ทะลงเนื้อนาคเนื้อเงินเนื้อฟ้าบาทเนื้อตะกั่วครับนะแต่วัดดงประคำหรือวัดขมังนี่ส่วนมากจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับแล้วก็ด้านในจะมีอั่วครับมีไส้อั่วคืออะไรมีเป็นไส้เป็นหลอดเข้าไปชาวบ้านเรียกว่าอั่วนะฮะมีไส้แล้วก็บัดกลีเอาไว้เพื่อเป็นเวลาสอดคล้องกับเชือกเข้าไปเนี่ยคาดเอวเนี่ยตะกรุดจะได้ไม่หักนี่เป็นจุดสังเกตครับผมนะจุดสังเกตของพระพิษเลยครับผมแต่บางดอกที่ไม่ได้มีอั่วเป็นตะกั่วล้วนๆมีเงินล้วนนะหรือเป็นทองแดงหรือฟ้าบาทน้ำแตกหลวงพ่อพิษท่านจะลงอักขระเหล็กจานเอาไว้ทั้งสองหน้าครับครับนะครับคงเป็นเอกลักษณ์ครับถ้าไม่มีอั่วก็ต้องมีอักขระจานสองหน้าที่ไม่ถากด้วยนะต้องเปลือยตรงนั้นนะครับผมเป็นมาตรฐานตรงนั้นนะฮะครับเอาละครับต่อไปนะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับตะกั่วต่อไปเป็นมีดหมอบ้างครับป๋าครับเอาละครับนี่ครับมีดหมอเนี่ยเขาเรียกมีดเทพสัตรานะครับเทพสัตรานี่ก็โด่งดังที่สุดก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับผมต้นตำรับของมีดหมอนะครับมีดหมอนี่ย้อนกลับไปในอดีตเขาสร้างขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรเพื่ออะไรครับป๋านะครับมีดหมอเนี่ยนะครับพระคณาจารย์นะท่านทั้งหลายที่สร้างเอาไว้คือหนึ่งไว้กันทูตผีปีศาจไว้ปราบคุณไสปราบอาคมต่างๆนะครับครับหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้นะฮะตั้งผมคิดว่าตั้งแต่สมัย246กว่าจนมาถึง248กว่าครับนะครับสร้างไปได้โดยในช่างเป็นช่างชาวพยุหะคีรีเป็นผู้ที่ตีมีดครับดังอยู่แล้วนะครับช่างพยุหะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะตีมีดหลวงพ่อเดิมท่านได้นำเอาตะปูโลงผีครับ7ปะช้าเป็น7ปะช้านะครับครับผมเอาเป็นส่วนผสมตรงนั้นครับไว้ผสมรวมกันอะไรครับป่ะผสมให้เป็นผสมกับเหล็กที่ตีใบมีดครับผมครับด้วยสัดส่วนนี้ป่ะพอทราบมั้ยคือท่านใช้ตะปูโลงผีเยอะมั้ยฮะต้องใช้จำนวนมากเลยครับผมครึ่งๆนี้ได้ไหมครับ
ต้องอย่างน้อยสุดดอกหนึ่งดอกเล่มหนึ่งต้องมีดอกสองดอกอยู่ในนี้นะครับผสมประสานเข้าไปนะครับนะครับแล้วมาเป็นมวลสารของมีดของการตีมีดการตีมีดครับมีดของท่านก็มีด้วยกันหลายช่างอย่างช่างแขกช่างฉิมครับช่างสอนและช่างไข่นะอักใบมีดของแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันครับผมนะครับจะไม่เหมือนกันคงเป็นความเอกลักษณ์แม้แต่แหนที่ถากนี่รอยถากนะครับบางบางเล่มก็เป็นสางวสัตเดือนทองนาครอยถักนะครับครับนะครับแต่ส่วนด้านในพิเศษครับขอผมขออนุญาตดึงออกมาได้ไหมได้ดึงได้ลูกนะครับครับนะฮะด้านในกันมีดนี่จะพิเศษตรงไหนแล้วครับครับนะฮะผมอุตริในยุคนั้นสมัยอยากรู้ด้านในเป็นอะไรมาเพิ่มมีดมันคลอนอยู่ไงครับผมกันมันคลอนอยู่คือตัวใบมันโยกตัวใบมันโยกอยู่ผมดึงออกมาครับดึงออกมาในนั้นจะมีแผ่นเงินที่ลงอักขระไว้เล็กๆเลยสองข้างครับแล้วครับแล้วจะมีเส้นเกศาของท่านและมีผงบรรจุอยู่ในกันมีดกลั่นเขาเรียกกลั่นนะฮะครับในกันมีดครับผมนะครับครับแล้วตัวด้ามนี่ต้องทำมาจากอะไรฮะด้ามนี่นะครับเป็นงาก็มีไม้ก็มีครับแล้วแต่งาต้องใช้งากำจัดงากำจายงากำจัดกำจัดสิ่งไม่ดีไม่งามครับผมนะครับตรงนี้งากำจัดคืออะไรฮะป่าเป็นงาช้างที่หักแทงขาขาต้นไม้ครับผมที่ช้างเขาสลัดเองด้วยตัวสลัดเองตัวเองคือไม่ใช่ไปตัดมาไม่ได้ไม่ใช่ไปตัดมาครับผมแล้วโอกาสจะเจองากำจัดที่มันโหลำบากอยู่แล้วนะฮะครับครับผมมาว่ากันที่ตัวปลอกบ้างฮะครับเป็นไงมีความไม้อะไรเป็นไม้พยุงครับปลอกนี่เป็นไม้พยุงโอ้โหไม้ก็จะมีมงคลนามด้วยมีโอกาสไหมที่จะเป็นไม้อื่นส่วนมากจะเป็นไม้พยุงครับไม้อื่นจะไม่มีเหมือนเดิมนี่นะครับชัดเจนนะครับผมโอ้นี่สุดยอดศิลปะนะป่าคือไม่ใช่นึกอยากจะทำแล้วเอาทำก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมไปครับนี่ฮะนี่ครับครับครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับครับผมอันนี้เขาเรียกด้ามงาฝักงาโอ้โหป่าครับแต่ดูลักษณะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะแต่ที่แกที่ฝักเป็นงาด้ามเป็นงาครับผมก็คือเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะกระบวนการเดียวกันครับต่างกันแค่ต่างอันนี้ดึงยากนะไม่ได้ป่าไม่ต้องดึงไม่เป็นไรครับครับผมเขาจะมีล็อกของเขาครับอ๋อนี่ครับผมนี่เรียกช่างฉิมครับช่างฉิมใบมีดเขาจะสวยครับนะครับนะฮะจะสวยถ้าช่างไข่ใบมีดจะตรงครับผมอันนี้จะอ่อนช้อยมีเคิร์ฟมีอะไรเงี้ยครับผมนะฮะส่วนด้านในก็เหมือนกันครับผมท่านก็จะบรรจุเกศาไว้ผมของท่านนะแล้วก็เป็นงากำจัดเหมือนกันใช่แล้วก็ลงอัคระเหล็กจานในแผ่นเงินบรรจุแซมกันมีดเข้าไปในนั้นครับนะครับนะครับในอดีตนะครับการใช้มีดหมอเนี่ยเขาใช้ในโอกาสอะไรยังไงป่ะพกติดตัวหรืออะไรยังไงคือส่วนมากมีดจะทำมาหลายขนาดนะครับมีดเล็กก็เล็กมีดสาลิกาแล้วมีดนี่พกติดตัวมีดปากกาอย่างเงี้ยก็เวลาเดินทางไปไหนก็จะพกติดตัวไปนะครับส่วนมีดควานช้างเนี่ยสมัยโบราณก็จะเหน็บเป็นขัดหลังเวลาไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายมั่งนะขึ้นหลังช้างขยันใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยแต่ปัจจุบันพกไม่ได้พกตำรวจจับนะครับผมถือว่าเป็นอาวุธนะครับต่อไปนะครับป๋าสุดท้ายนะมีดหมอสาลิกาของพ่อเดิมครับครับผมมีดหมอสาลิกานี่จะหายากเพราะด้ามจะเล็กครับเล็กผิดปกติเลยครับเล็กมากนะครับนะฮะนะครับครับนะจะมีสัดส่วนที่เล็กแบบมีดปากกากับมีดหมอด้ามเรียกว่าเล็กสุดได้ไหมฮะเล็กสุดครับครับนะฮะเล็กสุดนะครับลักษณะการสร้างก็เหมือนกันเหมือนกันครับนะครับเพียงแต่ว่าชื่อว่ามีดหมอสาลิกาครับมีดหมอสาลิกาครับนะครับจะเล็กมากมีส่วนสารเล็กมากนะครับผมเองยังติดตัวอยู่ประจำครับนี่ตัวกระเป๋านี่ก็ยังมีดหมอหลวงพ่อเดิมเลยอ๋อเนี่ยนะครับนะครับเบี้ยแก้ครับตะกุดครับทำงานคนกลัวผีอ่ะคือจัดเต็มพกเต็มนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมกลับมานะครับยังมีเครื่องรางของขลังนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของเขี้ยวเสือก็ดีโอ้น่าติดตามอนุมานก็ดีโอ้โหนะครับน่าติดตามยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ